เอาฮะสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนด้วยนะครับวันนี้อยู่ผมนะฮะลิงอิงกับผมได้อยู่เกมมอสเดอะแบนมอสเคลสไซน์ความเชื่อนะฮะหรือว่าไซน์ออฟเฟสนะฮะโอเคงั้นเรามาเริ่มกันดีกว่าบอกกันเลยว่าในที่เนี้ยผมเนี่ยก็ได้มาร่วมทำสงครามกับเหล่าอสูรเทมพลาเนี่ยฮะเทมพลาที่เห็นนี่มีแค่นี้จริงๆฮะคือทั้งกิลด์เทมพลาเนี่ยมีแค่นี้จริงๆฮะแฟมิลี่นี้มีแค่4ตัวจริงๆฮะโอเคตอนนี้เราจะมาล้อมเมืองโจมตีแอตเลเทียมกันนะฮะแอตเลเทียมฮะโอเคโดยการนำของมาสเตอร์นี่เลยนี่ฮะมาสเตอร์เราโอเคเราต้องรอเขาตีไปฮะเมสเซจมาฮะโอเคบาลอนอ๋อมีทัวร์นาเมนต์อันนี้ทัวร์นาเมนต์ฮะโอเคฮะตอนนี้กำลังโจมตีแอตเลเทียมอยู่ตอนนี้โอเคเรานี่แล้วโอเคตอนนี้รีเควสอยู่ฮะเรากำลังจอยคอมมูนิตี้เขาอยู่นะครับโอเคอันนี้ก็รอสักพักหนึ่งให้เขากำลังใช้เวลาหน่อยครับไม่นานไม่เกิน10ชั่วโมงหรอกผมว่านะฮะโอเคตอนนี้พวกคาราวานพวกอะไรก็จะกำลังเริ่มเข้ามานะโอเคตอนนี้ก็ผมยังมีออเดอร์โค้ดอยู่อ่ะเป็นที่เครื่องผมเองผมไม่รู้เป็นที่อะไรนะโอเครู้สึกว่าจะมีของให้ผมจะเอาของให้เด็กแล้วกันโอเคเอาแล้วฮะรู้สึกว่าอันนี้มีอันนี้เกิดขึ้นฮะอันนี้รู้สึกว่าไล่คาราวานไปแล้วแสดงว่าเอิร์นแห่งโกเทียเป็นคนโจมตีดิใช่ไหมโอเคฮะรู้สึกว่าใจยังไงเอาไม่ตีแล้วเหรอโอ้ไม่ตีแล้วฮะเวนโอ้สวยเลยฮะเอาสั่งมาล้อมเมืองนึกว่าจะตีนะโอเคไม่ตีก็ไม่เป็นไรฮะเดี๋ยวเราไปตรงอื่นกันก็ได้ตอนนี้ผมมาตามเหล่าซิเนพ่าก่อนเพราะว่าการอยู่ร่วมกับเทมเพลานั้นเนี่ยมันสำคัญมากกว่าไปอยู่กับที่อื่นเพราะว่าการที่ผมตามพวกเราอัศวินที่ไม่ใช่เทมเพลานั้นน่ะมันไม่สามารถให้ทหารผมได้เว้ยนั่นแหละนั่นคือประเด็นนะฮะโอเคอันนี้จะไปไหนเนี่ยอ๋อนี่มันกำลังตามโจรสลัดอยู่นะฮะโอเคตอนนี้ผมก็พยายามจะสร้างชื่อเสียงให้ตัวเองแล้วก็หาทหารเรื่อยๆนะฮะเงินตอนนี้ผมมี 3,400 นะฮะโอเคโอเคฮะแต่ผมมีทหารสักพักนึงนะเดี๋ยวผมจะไปหาตีไอ้พวกมุสลิมที่อยู่แถวบริเวณใกล้ๆเคียงดีกว่ามันน่าจะช่วยอะไรได้นะฮะโอเคเดี๋ยวผมวิ่งเข้าคาฟลัมก่อนนะเห็นป่ะจนสลัดเจอเราฮะนี่จะวิ่งไปไหนทาวเวอร์ลิงอ๋อทาวเวอร์ของตัวเองฮะอยู่ไหนเนี่ยโอเคปั๊บนี่ฮะอันนี้เป็นบารอนวอเตอร์โอ้บารอนวอเตอร์นี่รู้จักอยู่ฮะจะเป็นคนสนิทของกษัตริย์ริชาร์ดใจสิงหรือเปล่าใช่คนนั้นหรือเปล่าไม่แน่ใจผมชอบเพลงนะฮะตอนนี้ผมสามารถคุมคนได้โอ้ย125คนถือว่าน้อยนะสำหรับการเป็นเทมพลาแล้วเนี่ยเทมพลานั้นเนี่ยพูดถึงประวัตินะฮะเทมพลานั้นเนี่ยคือจริงๆภารกิจหลักของเทมพลาคือถูกส่งให้มาคุ้มกันพวกนักแสวงบุญฮะแต่ตอนหลังก็มีภารกิจลับของสันตปาปาด้วยนะฮะก็ผมไม่รู้ว่ามันให้มาหาอะไรอ่ะแต่ที่แน่ๆ นอนคือให้มาหาหอกที่แทงพระเยซูอ่ะที่นายทหารโรมันไปแทงอ่ะพอหาหอกเสร็จใช่ไหมแล้วก็หาหีบแห่งอะไรสักอย่างพอหาเจอเสร็จปุ๊บก็กลับยุโรปพอกลับยุโรปเสร็จเทมพลานั้นรวยเลยฮะพอแบบว่าเริ่มมีชื่อเสียงเริ่มมีแบบหลายสิ่งหลายอย่างเข้ามาแบบผมทำให้แบบทะนงตัวขึ้นแบบว่าคือชีวิตเทมพลานั้นดีเลยอ่ะโอเคหลังจากนั้นฮะกษัตริย์ของฝรั่งเศสเนี่ยผมจำไม่ได้ว่าชื่ออะไรนะน่าจะเป็นฟิลิปหรือเปล่ากษัตริย์ฟิลิปของฝรั่งเศสไม่ฟิลิปก็หลุยอ่ะน่าจะเป็นฟิลิปฮะที่เท่าไหร่ผมจำไม่ได้ครับแล้วทีนี้แบบว่าเหมือนเป็นหนี้ให้อัศวินเทมพลาอยู่อ่ะตอนหลังก็เลยแบบว่าใส่ร้ายอัศวินเทมพลาฮะก็เลยแบบว่ากวาดล้างอัศวินเทมพลาให้หมดไปฮะพวกบรรดาผู้บัญชาการเทมพลาหรืออะไรพวกนี้ก็ตายกันหมดเลยนะฮะคือต้องถ้าเล่นงานเทมพลาแล้วเนี่ยก็คือแบบว่าต้องเอาให้หมดฮะไม่งั้นนี่โดนสวนกลับมานี่ยับแน่นอนฮะโอเคนี่คือประวัติโดยย่อของอัศวินเทมพลาเราเนี่ยก็สูญเสียไปเพราะว่ากษัตริย์ฟิลิปนะโอเคอันว่าอันนี้ผมขอซื้ออะไรที่เราซื้อได้ก่อนละกัน600เงินเราน้อยมากโอเคตอนนี้ทหารเรามีอยู่66คนฮะผมจะเอาทหารจากเมืองเราก็ได้นะแต่ผมไม่ดีกว่าโอ้โหตอนนี้นี่อะไรเนี่ยอิเมอร์อิเมีย
อิเมียโอเอามูซาฟาโอ้โหกับซาฟอ่ะเซฟเงี้ยเซฟอ่ะเซฟออลอิสลามอ่ะโอ้โหกาซีโอ้โหนั้นเลยนะฮะกับจอสลีนอยู่นะฮะไม่น่าจะสู้ได้นี่เมืองของเราโอเคถ้าเราสวินเทมพลามีข่าวอะไรมาเนี่ยเราพยายามเช็คให้ดีฮะเพราะว่าการที่ไปทำสงครามกับอสูรเทมพลานั้นอ่ะมันเราจะได้คือยิ่งสีแดงมีเยอะอ่ะมันยิ่งดีไงคือตอนนี้สีแดงมีแค่นิ่งจริงๆอ่ะมันไม่มีที่อื่นแล้วอ่ะเพราะเราอยู่ใกล้เยรูซาเล็มไงมันเราต้องพิทักษ์เยรูซาเล็มนะฮะโอ้โหแล้ว66คนแม่งไล่ตามคาราวานนี่อยู่นี่ไงฟาร์มเมอร์วิ่งเข้าหาเราอ่ะต้องวิ่งไล่ตามฟาร์มเมอร์เว้ยโอเคเทมพลามาแล้วโอ้โหแกรนด์มาสเตอร์นี่คือผู้บัญชาการใหญ่เลยนะเนี่ยไลฟอร์ดเนี่ยฮะสุดยอดทันไหมเนี่ย 4.9 อันนั้นเท่าไหร่นี่ไงวิ่งตามอยู่ผมก็วิ่งตามด้วยอ่ะน่าจะไปเจอที่แอสโซลนะฮะไม่รู้ว่าเทมพลาตรงนู้นเนี่ยไม่รู้ว่าชื่อโกทีหรือเปล่านะจะมาดักหรือเปล่าถ้ามาดักก็โชคดีไปฮะจะได้โจมตีโอเคเห็นเทมพลาอยู่ใกล้กันก็อุ่นใจฮะโอเคอันนี้ผมนี่วิ่งช้าสุดเลยนะลองคืนแล้วด้วยโอเคอันนี้ผมอัพอะไรได้บ้างเนี่ยเอาเช็คก่อนนะฮะผมอัพพาร์ทไฟดิ้งแล้วกันเพราะมันจำเป็นนะฮะอัพช้าด้วยจะได้คุมคนได้เยอะแล้วก็อัพเนี่ยพออาร์มหน่อยฮะผมว่าจะลองไปหัดใช้ดาบสองมือดูนะน่าจะมีอะไรดีๆขึ้นจะวิ่งข้ามนี้เลยล่ะโอเคอันนี้ก็ตาเช้าแล้วหรือเปล่าผมไม่ได้อัพไอ้นี่เลยฮะแท็กกิ้งนะฮะว่าเดินตามใครไม่ได้เลยนะตอนนี้เคมืดแล้วเอ้าเดินดิครับไปไม่ถูกทางฮะโอเคถูกละเอ้าทำไมติดวะโอเคติดไม่เป็นไรฮะแสนมันมาผิดช่องทางเดินฮะลายของมันไม่ถูกต้องนะโอเครู้สึกว่าอีเมียนี่แห่งเอ้ยยับไอ้ยับนี่จะแพ้สงครามนะฮะแต่ออกมาได้โอเคเห็นอันนี้หลอดวอเตอร์อีกแล้วบาลอนวอเตอร์โอเคผมจะเอาทหารได้แค่บริเวณของสีแดงเท่านั้นฮะบริเวณสีอื่นไม่ได้เลยครับผมเพราะว่ามันไม่ใช่อัศวินเดียวกันโอเคงั้นผมจะเอาทหารจากซับเนี่ยไปตีนี่เลยอิเลียฮะที่อิเลียน่าสนใจอยู่อิเลียเป็นเมืองที่เราคิดว่าน่าจะได้นะน่าจะได้นะผมไม่มั่นใจในอันนี้เหมือนกันนะแต่ต้องลองฮะแน่นอนว่าเดี๋ยวผมจะจัดทหารจัดทหารไว้ก่อนเรามีอินฟินทรี47ตัวเลยฟุตแมนโอ้โหตัวโหดเยอะเนี่ยงั้นเอาอินฟินทรีไปเกณฑ์ไปแล้วก็นี่เลยจัดไปให้หมดโอเคฮะแล้วก็แน่นอนว่าจะต้องมีอาหารด้วยผมจะไปเอาที่จัฟฟาพอไหมเนี่ยทหารเมืองเราเหลือ176นี่มีโอ้โหสุลต่านโอเคว่ามีทัวร์นาเมนต์อยู่นี้ฮะแต่ไม่ใช่อะไม่ใช่เวลาที่เราจะเข้าทัวร์นาเมนต์นะโอเคไปตีเมืองฮะที่ต้องการตีเมืองเพราะว่าเราต้องการขยายฐานอำนาจของเทมพลาเราฮะเราไม่อยากให้มันเป็นมันหาทหารยากเราไปขอทหารจากตรงนี้ไม่ได้ด้วยนะฮะพวกเยรูซาเล็มมันไม่ได้ฮะเพราะว่าเยรูซาเล็มตอนนี้ยังเป็นของคริสตจักรอยู่ยังไม่ถูกซาลาดินมายึดนะซึ่งเรายังโชคดีอยู่นะฮะเพราะว่าถ้าซาลาดินมายึดเยรูซาเล็มปุ๊บจัฟฟาแล้วก็แอดคารอนนี่แล้วก็กาซาแน่นอนครับว่าต้องไปตามแน่นอนนะซาลาดินคงไม่ปล่อยไว้แน่นอนนะผมคิดว่านะเพราะว่าอย่างน้อยมันต้องขยายอำนาจมันมาแบบว่าเป็นแนวนี้เลยมันคงไม่มาแหลมยึดแบบว่าเมืองโดดๆอย่างนี้ผมไม่น่าจะใช่นะโอเคนี่คือความคิดของผมนะฮะไม่รู้ว่าซาลินจะเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าโอเคนี่ผมจะวิ่งไปเอเรียฮะโอเคจะเห็นว่าผมยังไม่มีแท็กนะเพราะว่าผมยังไม่ได้อัพนะโอเครอให้มันอันนี้ก่อนเวลอัพเดี๋ยวผมจะอัพแท็กสักหนึ่งโอ้โหทานิสอวาริสถิ่นนู้นนี่ถิ่นของมุสลิมแบบเต็มตัวเลยนะฮะผมไม่ใช้เวลาทันไหมในการตีที่เอเรียโอ้โหแล้วธงนี่ธงซาลาดินด้วยเนี่ยทหารอุ๊ยมีอันนี้อยู่อ่ะมีมุสฟาอยู่ฮะแล้วก็โอ้โหมีคนอยู่ผมไม่น่าจะไหวนะงั้นต้อง
อันนี้แล้วเบลินเอาอาหารรอฮะไม่งั้นนี่ต้องรอให้มันไปไม่รู้มันจะไปหรือเปล่าอันนี้คือการเผาไล่ฮะโอเคเราเผาหมู่บ้านแล้วฮะอาจจะทำเรื่องเสื่อมเกียรติของอัศวินเทมพลาหน่อยนะแต่ก็มันต้องทำโอเคความสัมพันธ์ติดลบรูปราบเลย แต่ก็ได้ของกินมาอยู่นั้นเอาของขายก่อนโอเคอะไรเนี่ยแพงฮะเกลือนี่ขายแพงมากแล้วก็เอานี่ให้บัตเตอร์ให้ปาร์ตี้โอ้โหน้ำผึ้งนี่ผลอาหารชอบเลยวายอย่างนี้โอเคหมดแล้วฮะเต็มไปแค่นั้นแหละน่าจะไปแล้วหรือเปล่าไปไม่ไปไม่รู้แต่ต้องเอาแล้วเรามาแล้วไม่ไปว่ะโอ้โหทหาร61คนฮะเอาไหวมั้ยเนี่ยโอ้แต่เลือดมันน้อยอยู่เอาผมกดผิดแล้วผมเซเลนเดอร์คือยอมแพ้โอ้ผมกดมาไอ้นี่ไงสอดแนมมันว่ะผมกดผิดตัวนะฮะโอเคมาใครจะมาก่อนก็เข้ามาเลยเออโอ้แม่แฟงจริงฮะกระบองกับไอ้นี่ต้องใช้ความสามารถนิดนึงเออโอเคเออต้องไวกว่าอยู่แล้วมาอีก2ตัวงั้นโอเคเข้ามาเลยด่าหน้าเข้ามาหาที่ตายซะเออนั่นแหละโอเคอุ้ยมันระยะใกล้ไงหอกมันเลยไม่มีประสิทธิภาพเท่าไหร่โอเคตบมุสลิมเออโอเคมันพูดสะมันบอกอะไรอัลโลอัลโลอะไรนะเมื่อกี้ได้ยินไม่ถนัดโอเคไม่เดินบริเวณรอบเลยฮะเราจะแน่นอนว่าเรามาโจมตีฮะเราต้องบุกเลยทำลายกำแพงครับผมใช้เวลาในการบุก9ชั่วโมงโอเค9ชั่วโมงก็ได้โอเคเราได้เงินฮะตอนนี้เพราะว่าเรามีเมืองนี่คือการล้อมเมืองฮะในก็ตีนี่ไม่รู้ว่าเราจะไหวหรือเปล่านะฮะก็ต้องรอดูกันไปฮะผมเองก็ต้องติดตามข่าวคราวของเหล่าเทมพลาเองกันนะฮะเพราะว่าเอ้าอย่าบอกว่าเสร็จแล้วโอเคเสร็จแล้วไวมากlead you at soldier soldier โอเคมาแล้วฮะโอเคโอ้โหดูฉากและนี่ก็เป็นเมืองอิเลียเหรอมันยิ่งใหญ่ขนาดนี้เลยเหรอเนี่ยพระเจ้าดูดีโหโคตรใหญ่เนี่ยมันเป็นหนึ่งในที่ผมต้องการมาเล่นมากเลยฮะแต่อย่างที่เห็นเนี่ยมันมีโค้ดเออร์เลอร์อะไรอยู่ผมก็ไม่รู้จะแก้ยังไงก็ปล่อยมันไว้กันไม่เป็นไรหรอกฮะเราแค่เล่นให้มันเราต้องการยึดให้หมดอะเราต้องการให้เทมพลาเรากลับเป็นที่รู้จักอีกครั้งเอออย่างนี้เลยโอเคฮะเราจะวิ่งไปโอเคตอนนี้ก็ต้องหลบตัวขนูด้วยนะไหวไหมพลทหารโอเคเราสาวกเทมพลาเรานะฮะสีฟ้านั่นน่าจะเป็นเหมือนพวกอัศวินหรือเปล่าพวกอัศวินชุดใหญ่อะไรอย่างเงี้ยโอเคไปแล้ววิ่งมาแล้ววิ่งมาแล้วโล่เรายังเป็นโล่ที่เบาอยู่นะอาจจะโดนตีนิดหน่อยอาจจะแตกก็ได้ใครจะไปรู้นะฮะเราต้องหันมาใช้อาวุธสองมือแล้วโอเคตอนนี้มันน็อกเราได้ฮะเทมพลาอาร์เมดนะฮะถูกน็อกเหรอโดยไอยูบิดอาเชอร์ว้าวพี่แกถือหอกมั่นมากโอเคมุสลิมมาแล้วอัศวินเทมพลาโอเคโอเคจิ้มตายไหมโอเคไม่ตายโอ้ยมันตายยากมากครับผมโอ้อุ้ย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 โดดลงได้ไหมเนี่ยอุ้ยผมมาผิดที่ไงโอเคหลบจากคมดาบได้ก็พอแล้วโอ้ได้ไหมเนี่ยตามมาเออได้อยู่อุ้ยอุ้ยเอาโลกออกเข้ามาเนี่ยเออ
มาดิมาดิโอเคเรามาเฮ้ยโอเคเราลดมาแล้วเออมามาอุ้ยตอนตายต่อหน้ากูเลยว่ะโอเคพวกอาวุธง่ายๆอย่างเงี้ยตายตายไปก่อนเลยก็ดีโอเคมาวิ่งเข้ามาวิ่งเข้ามาวิ่งเข้ามานั่นแหละโอเคมาดิโอ้ยโอ้โหหัวแตกตายเอ็ดเคต้องรีบออกชุดใหม่มาแต่ไหวอยู่อันนี้จะไม่สามารถกดเมาส์แล้วกดพุ่งได้นะต้องหมุนๆเอาอย่างเงี้ยแต่ชุดใหม่มาแล้วว่ะเราไหวหรือเปล่าเฮ้ยน่าจะไหวอยู่นะแต่ผมตายว่ะโดนโอ้โหยิงหัวแตกเลยอ่ะโอ้โหยอมรับเลยคนธนูมีฝีมือมากชุดใหม่มันก็ออกมาแล้วเหมือนกันฮะเอาอันนี้ผมต้องกดมุมกล้องเอานะฮะโอเคเราออกก่อนแล้วกันโอ้โหเราโอ้โหแต่ก็ได้กำลังใจปาร์ตี้มาเหมือนเดิมนะฮะเช็คทหารก่อนนี้เหลือเท่าไหร่ทหารเราเหลือ73ฝั่งมันไหวไหมเนี่ยแล้วเลือดเรานั่นน่ะดิประเด็นคือเลือดเราฮะไม่น่าไหวว่ะแต่มันก็คือมันน่าได้มากนะถ้าผมเจาะได้ไม่กี่ตัวนี่น่าจะเอานะแต่ถอยก่อนดีกว่าเราไม่พร้อมไม่พร้อมไม่พร้อมยังไม่พร้อมเลเวลเราตอนนี้เท่าไหร่เลเวล3อ๋อ15เราอัพชิลหน่อยดีกว่าแล้วก็โอเคกลับไปเลียบาดแผลไม่ไหวมันเหมือนจะไหวแต่ก็ยังไม่ไหวถ้าแม่ทัพมันออกไปได้นะมันจะเหลือแค่ทหารแค่ร้อยกว่าตัวเราน่าจะไหวอยู่นะตอนเมื่อกี้ถ้ามันทหารมันเหลือโอ้โหเอ้าเควสหอเควสทัวร์นาเมนต์ผมเฟลเลยว่ะอันนี้ได้ภารกิจมาบริเวณรอบๆเจอซาเลมมาดิโอเคเราอัศวินเทมพ่ากับความพ่ายแพ้นะฮะครั้งแรกโอเคอัศวินเทมพ่ากับความพ่ายแพ้ครั้งแรกของเราไม่เป็นไรฮะเราให้อภัยได้กับความพ่ายแพ้ครั้งแรกเพราะว่าถือว่าเอาเก็บไว้เป็นบทเรียนและเราต้องไปเตรียมทัพจัดทัพมาใหม่นะเดี๋ยวมันจะมีเมนูนึงของที่การจัดการเมืองเนี่ยมันจะมีอยู่เมนูนึงไว้ว่ามันชื่ออะไรมันเหมือนแบบเราจ่ายไปแล้วมันจะหากองทัพมาให้เราอย่างนี้เหรอโอเคตรงนี้เดี๋ยวผมจะเข้าไปให้ดูนะฮะเดี๋ยววิ่งไปเอาทหารที่ตรงนู้นแล้วก็นี่นาซาเลสนะฮะนี่เนี่ยฮะเมนูเนี้ย recruit some เนี่ยคือเหมือนแบบว่าเราจ่ายเงินไปถ้า300ขึ้นไปจะได้ทหารเงี้ยเป็นแพ็กเกจอะไรเงี้ยถ้า3 7 8 8 9 8อ่ะกดจ่ายเห็นป่ะเราจะได้อันนี้คือผมจ่ายหมดตัวเลยนะเราต้องรอเวลาอีก12 time ถึงจะได้อะไรหรือเปล่าทหาร Troop Knight Templar Knight Templar โอเคอันนี้คือผมจ่ายเงินหมดตัวเลยนะไม่รู้ว่าจะได้อะไรหรือเปล่านะฮะต้องรอ12 time โอเคในระหว่างรอนี้ผมขอไปเอาทหารเพิ่มแล้วกันฮะเดี๋ยวดูดิอันนี้เมืองนี้อาจจะรีแล้วก็ได้อ๋อยังไม่รีฮะโอเคแกรนด์มาสเตอร์รู้สึกว่า inform you the lord of templar view อ๋ออันนี้คือจัดงานเลี้ยงครับผมเชิญผมไปที่ไหนเนี่ยมันเชิญจัดงานที่ไหนที่อาร์เหรอโอเคอักลีตรงนี้ฮะนี่เลยผมจะวิ่งไปพอดีฮะโอเคเชิญเราซูนเทมพลาไปปาร์ตี้ก็ดีเหมือนกันฮะไปงานเลี้ยงผมไม่รู้ว่าความสัมพันธ์ผมกับเราซูนเทมพลาในแคลนเนี่ยมันจะยังไงนะผมอาจจะชวนไปลบได้หรือเปล่าแกนมาสเตอร์วิ่งไล่คาราวานอยู่เลยออกก็ไม่มีเงินแล้วไม่มีเงินแล้วฮะอันนี้ไม่ได้ละต้องรอลงทัวร์นาเมนต์อย่างเดียวนะฮะโอเคไหนอะปาร์ตี้โอเคนี่ไงทัวร์นาเมนต์มาแล้วฮะเอางั้นไว้ค่อยลงทีหลังแล้วกันฮะเราขอดูบริเวณรอบๆของเมืองนี้หน่อยนะจะเป็นยังไงน่าสวยหรือเปล่ารีคูทไนท์ได้หรือเปล่าวะเพราะว่าเราเป็นไนท์เทมพลาร์ด้วยกันเป็นเมืองหลักเลยก็ว่าได้นะครับผมว่านะสำหรับเมืองอาร์นี่นะโอเคต้องรอแกรนด์มาสเตอร์นี่คือแบบผู้บัญชาการใหญ่ของเทมพลาร์เลยฮะแต่ไม่ได้เป็นคอมมานเดอร์แต่ใช้คำว่าแกรนด์มาสเตอร์เลย
น่าจะเป็นยิ่งใหญ่พอตัวนะฮะอันนี้ผมกดยังวะเนี่ยอ๋อผมกดแล้วแต่รอโหลดหน่อยนะมันกำลังเรนเดอร์โมเดลอยู่มันเป็นโมเดลที่แปลกและใหญ่มากมันใช้เวลานิดนึงโอเคนี่กำลังมาแล้วโอเคนี่ก็เป็นเมืองนี้โอ้โหดูดิสุดลูกหูลูกตามากมีท่าเรือและมีธงเทมเพล่าโอ้โหเฟี้ยวเฮ้ยความรู้สึกมันแบบเฮ้ยเหมือนในแอสซินคริสเลยว่ะโอ้โหเฟี้ยวเอ้ยนี่มีรูนะเข้าไปในนี้ด้วยเฮ้ยเท่โอ้เจ๋งโอเคเฮ้ยโอ้โหต้องไปตรงนู้นก็ได้นั่นน่ะอื้อหือมีท่าเรือเฟี้ยวโอ้โหมีม้าโอ้โหเจ๋งอ่ะโอเคครับงั้นเอาเป็นว่าผมขอตัดพาร์ทเพียงเท่านี้ก่อนละกันอันนี้ก็20นาทีแล้วนะฮะผมอัดนานไม่ได้อย่างที่บอกไปมันกินไอ้นี่ฮาร์ดดิสผมมากเลยนะโอเคเจอกันใหม่พาร์ทหน้าฮะเดี๋ยวจะลองเล่นหลังไมค์เอาเป็นว่าคุยกับพวกนี้ก่อนจะลองชวนว่าไปตีเมืองที่อาเรียได้มั้ยถ้าไม่ได้ผมจะหาทหารมารอโดยการก็คือปล่อยให้มันทิ้งไว้แบบเนี้ยแล้วก็ไปหาเนี่ยเดี๋ยวจบเนี่ยผมจะลงทัวร์นาเมนต์ต่อเลยเพราะว่าพาร์ทหน้าเราจะได้ไม่เสียเวลากับการมาดูทัวร์นาเมนต์นะโอเคเจอกันหน่อยพาร์ทหน้าแล้วกันนะพาร์ทนี้ผิดพลาดตรงไหนผมต้องขอพาร์ทนี้ที่นี้ด้วยนะฮะโอเคเดี๋ยวผมจะไปหาเงินหาทหารมารอแล้วกันเจอกันหน่อยพาร์ทหน้าวันนี้ลาไปก่อนจุ๊บ